หนูแมมเผยหมดสัญญาช่องวันเตรียมย้ายรายการเข้าช่องเวิร์กพอยต์หนูแมมเผยหมดสัญญาช่องวันนับว่าเป็นครอบครัวอบอุ่นที่เหอลูกสาวกันทั้งบ้านสำหรับพิธีกรสาวหนูแมมสุริวิภากับคุณสามีบ๊อบบี้ที่ออกมาอวดพัฒนาการของน้องแอลลี่สามารถพูดได้3ภาษาล่าสุดหนูแมมบ๊อบบี้ได้ให้สัมภาษณ์กับข่าวสดออนไลน์ถึงการเลี้ยงดูลูกสาวสุดน่ารักพร้อมเผยถึงสัญญาของรายการที่กำลังจะย้ายไปช่อง Work Point พัฒนาการของลูกสาวเป็นอย่างไรบ้างบ๊อบบี้แอลลี่ตอนนี้อยู่นิ่งๆเลยนะเดินเก่งจูงมือพาไปทำนู่นทำนี่ตลอดเลยสนุกสนานในบ้านเลยหนูแมมตอนนี้คือพวกเราไม่ต้องพักค่ะเพราะถ้าเขาเล่นกับคนนี้เหนื่อยเขาก็จะเล่นกับอีกคนหนึ่งเพราะว่าเขายังคึกคักยังอยู่นิ่งไม่เป็นและไม่พูดแต่เข้าใจทุกอย่างนะคะแต่พูดช้าหน่อยเขาฟัง3 ภาษามีใครสอนบ้างหนูแมมกลางวันอยู่กับบ๊อบบี้บ๊อบบี้ถ้าผมอยู่ผมจะพูดภาษาอังกฤษให้ถ้าอยู่กับแมมเขาก็พูดภาษาไทยถ้าอยู่กับแม่แม่ก็จะพูดภาษากะเหรี่ยงสอนยังไงเด็กแค่1 ขวบ 4 เดือนหนูแมมเด็กเข้าใจเขารู้เวลาเราออกคำสั่งเขาจะทำตามฉะนั้นเหมือนเขากำลังประมวลแหละว่าเขาจะเริ่มที่ภาษาอะไรก่อนเขากำลังเลือกอยู่แต่จริงๆเขาเข้าใจหมดทั้ง3 ภาษาบ๊อบบี้เหมือนมหัศจรรย์เด็กก็แยกทุกอย่างเองนะถ้าอยู่กับผมเขารู้ภาษาอังกฤษนุ้มแมมเผยหมดสัญญาช่องวันอยากให้ลูกสาวโตมาได้ดีด้านภาษานุ้มแมมเอาทั้ง3 ภาษาเลยแค่จริงๆเราอยากให้4ด้วยซ้ำแต่ว่าให้โตก่อนแล้วเขาค่อยเลือกแต่ที่แน่ๆ3ได้แล้วล่ะได้ยินว่าเหอกันทั้งบ้านบ๊อบบี้โหถ้าเจอก็ผมอุ้มตลอดเลยหนูแมมหัวเราะเหอทุกคนเพราะว่าเขาเข้ากับทุกคนได้เขาเล่นกันทุกคนได้น้องเข้ามาสร้างสีสันให้กับครอบครัวอย่างไรบ๊อบบี้พลังในบ้านตอนนี้มันเป็นพลังให้สดชื่นคึกคักแบบเฟรชอะหนูแมมอยากกลับบ้านเอาเวลาเราทำงานเสร็จแล้วอยากกลับบ้านเหมือนเขารออย่างเมื่อคืนนี้เขาก็รอจริงๆ20:30เขาจะขึ้นบ้านแล้วฉะนั้นเวลาเรากลับมาช่วง20:00เขายังไม่นอนแน่ๆพอเขาได้ยินเสียงเราคุยกันข้างล่างเขาก็ร้อนรนแล้วจะลงมาอย่างเมื่อคืนก็ลงมาแล้วก็มากินขนมเหมือนเขาจำได้เขาก็จะลงมาตาจะวิงวิงตอนนี้เตรียมมันไว้ให้แล้วหนูแมมใช่ค่ะเรามองไว้เป็นโรงแรมวิถีพุทธเพราะพี่บ๊อบบี้เป็นพุทธทางฝั่งแม่แม่ก็เป็นพุทธที่เข้มข้นเลยอยากให้น้องได้เรียนรู้วิถีพุทธแต่ก็มีน้อยโรงเรียนที่จะสอนก็อยากให้น้องสวดมนต์เป็นให้น้องรู้ว่าจริงๆแล้วรากเหง้าของเขาเป็นยังไงเราก็เลยเลือกไว้ว่าเป็นโรงแรมวิถีพุทธแต่จริงๆเราก็มีภาษาอังกฤษที่บ้านอยู่แล้วไม่ได้ซีเรียสเด็กเขาพูดเป็นอยู่แล้วหนูแมมเผยหมดสัญญาช่องวันมีวิธีดูแลลูกเป็นพิเศษบ๊อบบี้เราดูแลทั่วไปเลยง่ายๆหนูแมมหกล้มก็ลุกเองซึ่งเขากำลังเลือกที่จะมีตัวตนฉะนั้นถ้าเราไปประคองหรือไปซัพพอร์ตความเป็นตัวตนเขาจะไม่ออกมาเราก็พยายามดูหนังสือคู่ไปด้วยว่าในวัยนี้เขาต้องการอะไรเพื่อที่เราจะได้ไม่ทำอะไรผิดหรือว่าไปขวางการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการอันเหมาะสมในวัยเขาแม่ก็ไปเรียนเกี่ยวกับการคืนตัวตนมามีก็ไปเรียนเพิ่มเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าในวันแต่ละวัยเป็นยังไงจะได้เห็นพัฒนาการของเขาแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นแบบที่ควรจะเป็นโตมาอยากให้ลูกสาวเป็นดาราหนูแมมอันนี้อยู่ที่เขาแล้วบางทีจริตเขาชอบหรือไม่ชอบอันนี้ต้องรอตอนโตดูแลความสัมพันธ์กันอย่างไรให้ดูอบอุ่นหนูแมมเราก็จะให้เกียรติกับแม่แม่พ่อพ่ออันดับแรกที่เป็นพ่อแม่ของเขาค่ะก็ยังเจอกันอยู่ค่ะมีอะไรที่เป็นมือหนึ่งอย่างเช่นตัดผมหรือดูแลความเป็นอยู่ที่อบอุ่นที่สุดก็ต้องเป็นมือหนึ่งก่อนพวกเราเป็นมือสอง
ตอนนี้มือสองอาจจะยังไม่ได้จำเป็นเพราะน้องยังเล็กแต่เราคิดว่าอีกหน่อยถ้าเรื่องของการเรียนหรือการแนะนำการอยู่ในสังคมให้รู้จักความรับผิดชอบชั่วดีเราก็จะค่อยๆประคองกันไปเลี้ยงยาวนี่แค่ขวบเดียวเองยิ้มบ๊อบพยายามให้เขาอยู่ข้างนอกเจอธรรมชาติเล่นกับธรรมชาติรดน้ำต้นไม้กวาดใบไม้หนูแมมแล้วก็มีพลังแบบบวกๆเข้าเวลาอยู่ด้วยกันเราอยากจะมีพลังแบบไหนเราไม่ได้กักกันไงบางทีพลังลบมันออกมาจะฟาดกันบนโต๊ะอาหารได้เลยตอนนี้มันต้องลดพลังลบนั้นออกเราก็ค่อยที่จะประคับประคองเพื่อที่จะให้ศูนย์กลางเราเป็นแอลลี่ได้เรียนรู้ซึมซับพลังบวกค่ะได้ยินว่าย้ายช่องหมูแมมคือเราหมดสัญญาค่ะจากช่องวันจริงๆเราต้องขอบคุณช่องวันซึ่งได้ให้โอกาสเรามา3ปีพอหมดสัญญาเราก็คิดว่าเราจะไปไหนต่อพอดีช่องเวิร์คพอยต์ก็น่ารักมากแล้วก็มีเวลาเลยต้อนรับเราอย่างอบอุ่นเลยได้ย้ายมาช่วงรอยต่อพอดีค่ะตอนนี้คือมีงานเข้ามาปกติหนูแมมเยอะกว่าเดิมด้วยยิ้มคนที่อยู่บ้านคือบ๊อบบี้วันนี้ก็เลยมาถ่ายรายการหนูแมมจริงๆวันนี้เป็นครั้งที่2ของรายการผู้หญิงทำมาหากินยกครัวออนทัวร์ซึ่งมาออกบูธแบบนี้ซึ่งวันนี้เราอยู่กันที่เดอะมอลล์บางแคเราอยู่ที่นี่7วันแล้วครั้งต่อไปเราจะไปที่ไหนก็ต้องคอยดูเราบอกในรายการผู้หญิงทำมาหากินค่ะคอยติดตามได้ทางช่อง Work Point หมายเลข23ทุกวันจันทร์วันพฤหัสบดีเวลา 14:20 นและอีกหนึ่งรายการคือโต๊ะหนูแมมจะมาที่ช่อง Work Point เหมือนกันนะคะตอน 12:40 นเท่ากับว่าเปิดกันยาวๆเลยไม่ต้องเอารีโมทไปไหนเปิดเสร็จแล้วก็ทิ้งรีโมทได้เลยแล้วก็ดูตั้งแต่เช้าถึงบ่ายได้เลยค่ะขอบคุณรูปจาก IGทุกดวงตาสูญเสียแม่วัย98ปีกราบลาแม่ด้วยเคารพรักทุกดวงตาสูญเสียแม่ขอแสดงความเสียใจกับนักแสดงรุ่นใหญ่ทุกดวงตาตุงคมณีที่เพิ่งจะสูญเสียคุณแม่แน่นน้อยตุงคมณีชาตะสิริวัย98ปีเมื่อวันที่9กรกฎาคม65จากไปอย่างสงบท่ามกลางความโศกเศร้าจากครอบครัวโดยตุ๊กตาโพสต์รูปภาพคุณแม่พร้อมข้อความกล่าวว่าวันนี้วันที่9กรกฎาคม65คุณนายแม่ได้จากไปด้วยอาการสงบคืออ่อนแรงและหลับไปเฉยๆบุญกุศลใดที่แม่ลูกและหลานได้เพียรทำมาอย่างสม่ำเสมอขอจงเป็นปัจจัยหนุนนำทางสว่างให้แม่เดินทางครั้งสุดท้ายจากภพนี้สู่ภพภูมิที่เป็นสุขติในสัมปรายภพด้วยเทอญกราบลาแม่ด้วยความเคารพรักแม่จะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปรักและคิดถึงแม่จะทั้งนี้กำหนดการสวดพระอภิธรรมและพิธีย่าปนกิจคุณแม่แน่งน้อยตุงคมณีชาตะสิริอายุ98ปีจะจัดพิธีรดน้ำศพในวันที่9กรกฎาคมพ.ศ. 2565วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารศาลา2เวลา16นาฬิกาสวดพระอภิธรรม9ถึง11กรกฎาคมพ.ศ. 2565เวลา18นาฬิกาชาปนกิจวันที่12กรกฎาคมพ.ศ. 2565เวลา14นาฬิกาจึงกราบเรียนและเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพนับถือเจ้าภาพกราบขออภัยที่มีได้มาเรียนเชิญด้วยตนเองขอบคุณเฟซบุ๊กดวงตาทังกมานีWe'll be right back.